ทางการเกาหลีใต้ยังคงค้นหานาวิกโยธินที่สูญหายจากเหตุเรือล่มนอกชายฝั่งของเกาะแบเยียงใกล้กับน่านน้ำเกาหลีเหนือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะในชุงอุนชันนายรัฐมนตรีเกาหลีใต้เดินทางไปเยือนเกาะแบเยียงโดยรับปากว่าจะระดมกำลังค้นหานาวิกโยธิน46นายของกองทัพที่หายสาบสูญไปท่ามกลางความหวังของญาติๆหลังเรือของกองทัพอับปางนอกชายฝั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะเกิดเหตุมีนาวิกโยธิน104นายในอามูซาเลขาธิการสหพันธ์อาหรับกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดสหพันธ์อาหรับที่ลิเบียเมื่อวานนี้ว่าชาติอาหรับอาจต้องเตรียมใจรับความล้มเหลวของกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยต้องเตรียมทางเลือกอื่นไว้ด้วยหลังจากปาเลสไตน์ยื่นคำขาดงดเจรจากับอิสราเอลจนกว่าจะประกาศยกเลิกการก่อสร้างในฝั่งตะวันออกของเยรูซาเล็มนอกจากนั้นยังระบุด้วยว่าถึงเวลาที่ชาติอาหรับต้องแสดงความแข็งขืนต่ออิสราเอลรัฐบาลออสเตรเลียย้ายผู้ลี้ภัย89คนที่มาจากอิรักศรีลังกาอัฟกานิสถานและอิหร่านที่ถูกควบคุมตัวไว้บนเกาะคริสต์มาสไปอยู่ที่สถานกักกันอีกแห่งหนึ่งในออสเตรเลียหลังได้ข้อสรุปว่าการเดินทางเข้าออสเตรเลียทางเรือของผู้ลี้ภัยเมื่อปีที่แล้วไม่อยู่ในข่ายส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแต่เนื่องจากคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ของผู้ลี้ภัยดังนั้นส่วนหนึ่งจะถูกส่งกลับประเทศและส่วนหนึ่งจะได้รับสิทธิ์อุทธรณ์ขออยู่ในออสเตรเลียผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกรวมตัวกันที่นครเยรูซาเล็มเพื่อฉลองวันปาล์มซันเดย์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์ค่ะผู้ร่วมงานก็จะถือกิ่งปาล์มและร้องเพลงสวดสรรเสริญเดินพาเหรดไปในเมืองขณะที่คริสตศาสนิกชนหลายพันคนไปรวมตัวกันที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกันเนื่องในวันปาล์มซันเดย์และฟังคำกล่าวของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16โดยคนทั่วโลกคาดหวังให้พระองค์มีพระราชดำรัสถึงข้อกล่าวหาว่าบาทหลวงล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กพิการกว่า200คนเมื่อหลาย10ปีก่อนสภาพอากาศที่หนาวเย็นในบางพื้นที่ของจีนทำให้แพนด้าป่าในมณฑลเสฉวนขาดแคลนอาหารเนื่องจากใบไผ่เย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งแพนด้าก็ต้องหนีเข้ามาหาอาหารในบ้านของประชาชนนี่เป็นครั้งที่สองที่มีผู้พบเห็นแพนด้าป่าลงมาหาอาหารกินในชุมชนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแมวเฉยเฉยคือ有意在和人们玩捉迷藏一副悠闲自得的样子นี่เป็นกิจกรรมที่ชาวอินโดนีเซียกว่าพันคนร่วมชมเทศกาลบอลลูนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ชานเมืองกรุงจาการ์ตาค่ะหลายคนต้องต่อแถวยาวเพื่อขึ้นบอลลูนโดยมีบอลลูนมาจากหลายชาติร่วมงานได้แก่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นไทยและอินโดนีเซียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลายประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา1ชั่วโมงเนื่องในวัน Earth Hour นะคะงานนี้ก็ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับชาวโลกได้ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนั้นเริ่มตั้งแต่เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละประเทศค่ะและก็ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเห็นภาพสถานที่สำคัญในมุมที่แตกต่างออสเตรเลียก็เป็นประเทศแรกๆที่เริ่มปิดไฟนะคะโดยที่สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ไม่มีแสงไฟประดับเหมือนเช่นทุกค่ำคืนค่ะชาวออสเตรเลียหลายคนถือโอกาสนี้ออกมาสังสรรค์กับเพื่อนๆและชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างกลุ่มที่เมื่อสักครู่เห็นนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับกิจกรรมปิดไฟเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกค่ะ3, 2, 1ที่ฟิลิปปินส์ก็มีการจัดงานที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า2แห่งในกรุงมะนิลาในช่วงที่ปิดไฟนาน1ชั่วโมงบนเวทีก็มีคอนเสิร์ตเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานและที่กรุงไทเปของไต้หวันอาคารไทเป101ซึ่งเป็นอาคารที่สูงอันดับ2ของโลกถูกปิดไฟเช่นกันขณะที่จตุรัสกลางเมืองก็มีประชาชนมาช่วยกันเรียงแก้วเทียนปลอมเป็นข้อความเรียกร้องให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลานหน้าพระราชวังต้องห้ามถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานซึ่งนำโดยกองทุนพิทักษ์สัตว์มีการนับถอยหลังเมื่อถึงเวลา 20:30 น.ไฟในพระราชวังดับลงทั้งหมดรวมถึงสถานที่สำคัญอย่างที่สนามกีฬารังนกสระว่ายน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อ2ปีก่อนขณะที่เกาะฮ่องกงที่เคยสว่างสวยยามราตรีและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมากที่สุดก็ร่วมกิจกรรมปิดไฟด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับสถานที่สำคัญทั่วโลกอย่างพีระมิดกีซ่าในอียิปต์วิหารอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์ของกรีซหอไอเฟลในกรุงปารีสของฝรั่งเศสรวมถึงหอนาฬิกาบิ๊กเบลในกรุงลอนดอนของอังกฤษประตูแบรนเดนเบิร์กในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีขณะที่รูปปั้นของพระเยซูซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมก็ปิดไฟมืดเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงที่ชายหาดโคปาคาบาน่าอันเลื่องชื่อปิดท้ายที่นครนิวยอร์กของสหรัฐย่านไทม์สแควร์ซึ่งปกติจะสว่างสวยไปด้วยแสงไฟจากป้ายโฆษณาซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ก็ถูกปิดไฟเช่นกันซึ่งถือเป็นภาพที่ไม่มีให้เห็นบ่อยนักนะคะและเช่นเดียวกับที่ตึก Empire State ก็ปิดไฟเช่นกันค่ะ